การที่เราทำ intermittent fasting หรือ IF เนี่ยทำให้ง่วงเกี่ยวไหมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเทคนิคละกันบางคนอาจจะเป็นบางคนอาจจะไม่เป็นนะเพราะบางคนเนี่ยพอทำ IF ก็พยายามกินอาหารเยอะๆต่อมื้อเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะถึงเวลาที่จะทำ fasting แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้ทานพอทานเยอะอาจจะทำให้ง่วงได้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมมีเทคนิคแบบนี้ถ้าเราอยากทำ intermittent fasting โดยที่ไม่รบกวนชีวิตประจำวันเลยนะครับผมจะรับประทานอาหารนะครับโดยการเริ่มต้นจากมื้อเช้าผมจะทานเป็นเวโปรตีนบวกกับกาแฟก่อนเลยตั้งแต่ตอนเช้าเลยเพื่อให้ได้สารอาหารที่ไม่ทำให้หิวจนเกินไปพอมื้อกลางวันผมจะทานเต็มที่เลยทานให้อิ่มพอดีพอดีไม่ให้อิ่มมากจนเกินไปแล้วมื้อเย็นผมจะทานตอน4โมงเย็นดังนั้นหมายความว่าผมจะใช้เวลารับประทานอาหารตั้งแต่เช้า6โมงเช้าเนี่ยจนกระทั่งจบมื้อสุดท้ายเนี่ยประมาณ 4-5 โมงเย็นเพื่อให้มีเวลาในการร่างกายเนี่ยไม่มีอาหารในร่างกายแล้วเนี่ยหลังจาก 5-6 โมงเย็นเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงเช้าของอีกวันหนึ่งดังนั้นการทำ intermittent fasting แบบนี้ต่อให้มื้อเย็นเราอาจจะรับประทานอาหารเยอะไปหน่อยแต่เราง่วงเราก็จะหลับพอดีครับดังนั้นใครก็ตามอยากจะทำ intermittent fasting แบบที่ไม่ส่งผลให้ง่วงเลยนะครับแนะนำว่ามื้อเช้าทานเวโปรตีนกับกาแฟกี่โมงก็ได้ครับเอาที่คุณสะดวกมื้อกลางวันทานเต็มที่เพื่อให้มีใยอาหารมากพอที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ท้องผูกมื้อเย็นนะครับเน้นโปรตีนกับผักทานได้เยอะๆเลยครับเพราะว่าโปรตีนกับผักรวมกันเนี่ยถ้าทานเยอะไม่ทำให้อ้วนอยู่แล้วแล้วแถมทำให้การนอนหลับมีคุณภาพที่ดีขึ้นนอนหลับลึกขึ้นด้วยนะครับส่วนใครก็ตามนะครับชอบคลิปนี้นะครับสามารถแชร์ให้เพื่อนๆได้ครับรักทุกคนแล้วเจอกันกับผมหมอทีมคลิปหน้าสวัสดีครับ